สวัสดีครับผมบอยวรวิทย์พิกุลทองนะครับผมเคยเป็นศิลปินชื่อวงอินคานะครับจากตรงนั้นมาก็ได้ผันตัวเองมาทำงานเบื้องหลังควบคู่ไปกับการเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ไปด้วยก็เลยเริ่มเข้าสู่แวดวงที่เกี่ยวกับ Dolby Atmos ตรงนี้นะครับเมื่อเกิดระบบ Dolby Atmos ขึ้นมันพาเรากลับไปสู่ห้องซ้อมวันนั้นแต่วันนี้เราควบคุมทุกอย่างได้เราสามารถมิกได้บาลานซ์ได้เวลาผมคิดกับ Dolby Atmos จะคิดเป็นมิติแบบนี้คอนเซปต์โดยรวมคือการทำให้เกิดความเสมือนจริงขึ้นในการฟังนะครับวันนี้วิธีที่ผมขึ้นก็คือจะขึ้นริทึมเสร็จแล้วก็จะขึ้นอะเรนจ์เมนต์อะไรที่เป็นคอร์ดเป็นตัวห่อหุ้มของเพลงก็จะขึ้นมาตามพวกนี้จะอยู่ได้ตามลำโพงต่างๆนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเสียงร้องในระบบ Dolby เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าดนตรีส่วนใหญ่ก็จะมาจากลำโพงเซนเตอร์ถ้าเราเคลียร์ไว้ไม่ดีเสียงร้องเนี่ยจะค่อนข้างจะต้องแทรกดนตรีออกมาผมก็เลยมักจะเอางานเนี่ยมิกจากในหูฟังขึ้นมาก่อนคร่าวๆที่บ้านแล้วก็เอามากางออกที่ห้องนี้ห้องนี้ถูกจัดวางมาอย่างดีและตอบโจทย์ของคนทำงานเพลงหลายๆคนผมก็อยากจะแนะนำนะครับพี่ป๊อกมิสเตอร์ทีมผมชื่อป๊อกสุทัศน์ก่อเกียรตินะฮะตัวผมเองเนี่ยเป็นผู้บริหารของมิสเตอร์ทีมโปรดักชั่นผมมาเจอพี่บอยก็เนื่องจากไลฟ์ซาวด์นี่แหละเราก็อยากทดลองว่าลำโพงไลฟ์ซาวด์เราเนี่ยถ้าเอามาใช้กับแอทโมสเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นส่วนพี่บอยเองก็เริ่มมีรับงานในส่วนของมิกซ์ MME ที่เป็น Dolby Atmos ก็เลยได้มาพบปะเจอกันเบื้องต้นก่อนก็ต้องมีความเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานในการสร้างห้องเนี้ยที่เอามาใช้งานเนี่ยแล้วจะเอาให้ไปเกิดผลงานจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างข้อที่2รายการอุปกรณ์ที่เราจะลงทุนไปข้อที่3คือเรื่องความเข้าใจในการสร้างสภาวะแวดล้อมทางอะคูสติกของห้องนั้นน่ะตอบโจทย์หรือมาตรฐานของ Dolby Atmos โปรแกรม MME นะครับ Music Mixing Engineering เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ทาง Dolby เขาจัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยมิกซ์เสียงในระบบ Dolby Atmos ให้ได้เยอะๆเป็นโปรแกรมที่ดีมากเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันจะช่วยให้เราเขาเรียกว่าเพิ่มคอนเทนต์ที่เป็น Dolby Atmos ในวันข้างหน้าผมเชื่อเหลือเกินว่าระบบ Dolby Atmos ก็จะเข้ามาเป็นระบบในการใช้ฟังระบบนึงของโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เรายังไม่เริ่มลงมือทำงานเนี่ยขอให้ลุกขึ้นมาเลยครับแรงบันดาลใจของเราก็คือการไปสมัครโปรแกรม MME จากหน้าเว็บเพจของ Dolby ครับ